بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันในรายการวลยุสนะครับวันนี้เราอยู่กันในยุสที่21ตอนต้นของยุสนี้เนี่ยจะอยู่ในซูเราะห์อันกะบูตซึ่งแปลว่าแมงมุมอยู่ในตอนท้ายของซูเราะห์อันกะบูตนั่นเองนะครับเริ่มด้วยคำสั่งให้อย่าโต้เถียงบรรดาชาวคัมภีร์อัลกิตาบอิลลาบิลลาตีฮิอะห์ซันนอกจากด้วยวิธีการที่ดีในภาษาอะไรกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันนะครับถัดมาอัลเลาะห์ได้พูดถึงการประทานลงมาของคัมภีร์ว่านบีเนี่ยไม่สามารถจะประทานมาได้เนื่องจากท่านไม่สามารถจะเขียนไม่เคยเขียนมาก่อนนั่นเองนะครับจากนั้นอัลเลาะห์จึงบอกว่าคัมภีร์เนี่ยเป็นอินนาฟีซาลิกะเราะห์มะตันวะซิกรอลิกอมียุมินูนกุรอานนี้เนี่ยเป็นความเมตตาเป็นข้อรำลึกสำหรับกลุ่มชนที่ศรัทธานะครับจากนั้นได้กล่าวถึง ข้อเท็จจริงบางประการอย่างเช่นที่อัลเลาะห์บอกว่าอินนะอะรดีวาซิอะห์แผ่นดินของอัลเลาะห์ในโลกนี้เนี่ยกว้างมีความกว้างใหญ่ไพศาลหรือที่อัลเลาะห์บอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์ซุมมาอิลัยนาตุรจออูนทุกชีวิตย่อมลิ้มรสแห่งความตายและพวกเจ้าจะต้องกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือข้อเท็จจริงที่ว่าริสกีที่อัลเลาะห์จะให้แก่ผู้ที่อัลเลาะห์พระองค์ทรงประสงค์ในปวงบ่าวของพระองค์แล้วก็จะกำหนดหรืองดเว้นไม่ให้กับใครเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์นะครับหรือข้อเท็จจริงที่ว่าวะมาฮาซิลฮายาตุดดุนยาอิลลาละฮูวะลาอิบโลกนี้ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากการเล่นเป็นสิ่งที่ไร้สาระหรือว่าเป็นการเล่นเท่านั้นจึงไม่เป็นเป้าหมายโลกหน้าต่างหากวะอินนัดดารุลอาคิเราะตะลาฮิยัลฮายาวานลาวกานูยะอ์ลามูนเป็นการมีชีวิตที่แท้จริงคือโลกหน้านะครับหรือข้อเท็จจริงที่เราบอกว่าวัลลดีนะจาฮดูฟีนะและนะฮดียันนะฮุมซุบุลนะพูดถึงการต่อสู้หรือว่าการดิ้นรนในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยในหนทางของเราแน่นอนอัลเลาะห์บอกว่าเราจะให้พวกเขาได้รับทางนำมากมายนะครับจบซูเราะห์อันกะบูตนะครับขึ้นซูเราะห์ใหม่ยุสที่21เนี่ยก็คือซูเราะตุรูมหรือว่าโรมันนั่นเองนะครับเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความพ่ายแพ้ของโรมันและการที่พวกเขาจะได้รับชัยชนะหลังจากนั้นภายในระยะเวลา9ปีนั่นก็เป็นความจริงนะฮะจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงบรรดามุชริกีนที่ปฏิเสธต่อโลกหน้าเนี่ยพวกเขารู้จักโลกนี้เพียงฉับฉวยยะอะลามูนะซอฮิรอมมินัลฮายาติดดุนยารู้จักผิวเผินของโลกนี้วะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนแต่ละเลยต่อโลกหน้านะครับจากนั้นอัลเลาะห์ได้กำชับให้มีการใคร่ครวญและดูที่บั้นปลายของผู้คนต่างๆนะครับจากนั้นได้ยืนยันซูเราะห์ได้มายืนยันถึงอากีดะตุลบะฮซหลักการในการฟื้นคืนชีพและความเชื่อมั่นนะครับมากมายด้วยกันในซูเราะห์อัรรูมนะครับโดยอัลเลาะห์ใช้สำนวนที่ว่าวะมินอายาติฮิส่วนหนึ่งจากสัญญาณของอัลเลาะห์ในการที่จะให้ฟื้นคืนชีพเนี่ยก็คือสร้างพวกเจ้ามาจากดินและให้พวกเจ้าเนี่ยแพร่กระจายบนแผ่นดินสร้างให้มีคู่ครองสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับให้พวกเจ้ามีการนอนช่วงเวลากลางคืนกลางวันก็แสวงหาความปลอดภัยการนอนก็เหมือนการตายนี่เป็นหลักฐานในการฟื้นคืนชีพทั้งสิ้นนะครับให้มีฟ้าแลบให้มีฟ้าแผ่นดินดำรงอยู่ได้ด้วยกับคำบัญชาของพระองค์และอัลลอฮ์ผู้เริ่มสร้างเนี่ยย่อมสามารถที่จะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นะครับในซูเราะห์อัรรูมเนี่ยมีการหลักฐานที่บ่งบอกการฟื้นคืนชีพเนี่ยจำนวนมากมายนะครับจากนั้นอัลลอฮ์ได้เชิญชวนให้เราอยู่บนสัจธรรมอันเที่ยงตรงนั่นคือเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ฟาคิมวะจฮะกะลิดดีนฮานีฟะฟิตเราะตุลลอฮ์อัลลาตีฟัตรอนนาสอะลัยฮาจงดำรงชีวิตอยู่ในหนทางอันเป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์ได้กำหนดให้ทุกชีวิตอยู่บนธรรมชาตินี้ดังนั้นอิสลามจึงเป็นแนวทางที่เป็นธรรมชาติจากนั้นอัลเลาะห์ได้พูดถึงบ่งชี้ว่าความเสียหายบนแผ่นดินเนี่ยมันเกิดขึ้นอันเนื่องจากน้ำมือของมนุษย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางธรรมชาติที่อัลเลาะห์ได้กำหนดเอาไว้นะครับฉะนั้นทุกคนอัลเลาะห์ได้บอกว่าต่างรับผิดชอบการงานของตนเองทั้งอีมานหรือปฏิเสธหรือกูฟรต่างรับผิดชอบมันกะฟะรอฟะอะลัยฮิกุฟรุวะมันอามิลซอลิฮันฟะลิอันฟุซิฮิมใครก็ตามที่ปฏิเสธเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบการปฏิเสธและใครทำความดีบนพื้นฐานของความศรัทธาเนี่ยเขาก็จะได้รับกับตัวเองเช่นกันนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงสัญญาณของอัลเลาะห์ในจักรวาลนะครับเช่นการ
พัดของลมพายุการสร้างมนุษย์จากการอ่อนแอมาเป็นเข้มแข็งและจากนั้นกลับไปเป็นอ่อนแออีกครั้งหนึ่งรวมถึงชราภาพนั่นเองนะครับจบลงด้วยการกำชับให้มีความอดทนในซูเราะห์อรุมนั่นเองนะครับจากอรุมเนี่ยไปสู่ซูเราะห์ใหม่คือซูเราะห์ลุกมานลุกมานเป็นชื่อคนดีคนหนึ่งที่มีฮิกมะห์ลุกมานฮากีมเริ่มต้นซูเราะห์ด้วยกับการกล่าวถึงอัลกุรอานนะครับแล้วก็พูดถึงละฮวัลฮะดีษที่บรรดาผู้คนจะเอาสิ่งอื่นมาแทนอัลกุรอานซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาสิ่งอื่นมาแทนอัลกุรอานนะครับย่อมไม่สามารถจะทดแทนได้เนี่ยให้ดูการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นหลักฐานสำคัญฮาซาคอลกุลลอฮ์นี่เป็นการสร้างของอัลเลาะห์ไหนเอาเรามาดูซิว่าผู้อื่นมีผลงานการสร้างอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยก็เลยกลับไปหาว่ามนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องยึดมั่นกับอัลกุรอานเนื่องจากกุรอานมาจากผู้สร้างที่แท้จริงนะครับจากนั้นได้เป็นการนำเสนอคำสั่งเสียอันล้ำค่าของท่านลุกมานที่ได้อบรมสั่งสอนลูกอย่างมีฮิกมะห์นะฮะการเลี้ยงลูกตามท่านลุกมานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้การันตีเอาไว้ว่าท่านลุกมานเป็นคนที่มีปรัชญาในการเลี้ยงลูกนะครับโดยอันดับแรกเลยการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ถัดมาก็คือคำสอนของท่านลุกมานเนี่ยตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ทำความดีกับพ่อแม่การรู้จักอัลลอฮ์ผ่านการเปรียบเทียบเปรียบเปรยให้เห็นภาพชัดนะครับการดำรงละหมาดสั่งใช้ทำความดีห้ามปรามความชั่วการมีมารยาทที่ดีด้านคำพูดด้านการเดินรวมถึงการอดทนต่างๆเนี่ยมากมายนี่เป็นคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านท่านลุกมานที่ได้สอนลูกนั่นเองนะครับจากนั้นได้พูดถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาและลักษณะของพวกเขาควบคู่กับอำนาจของอัลลอฮ์และกะลิมาตุลลอฮ์พูดถึงกลางคืนกลางวันเรือเดินทะเลนะครับในช่วงตอนท้ายๆของซูเราะห์ลุกมานเนี่ยจบลงด้วยการพูดถึงวันกิยามะห์สภาพของวันกิยามะห์วันที่ลูกไม่สามารถจะช่วยเหลือพ่อได้พ่อก็จะไม่สามารถช่วยเหลือลูกได้ดังนั้นเนี่ยอย่าให้ชีวิตในโลกนี้มาหลอกลวงพวกเจ้าและอย่าให้ชัยฏอนจอมหลอกลวงมาหลอกลวงพวกเจ้าเช่นเดียวกันนะครับซูเราะห์ถัดไปในยุคที่21นะครับซูเราะห์อัสซะญิดะห์แปลว่าการสุญูดเริ่มต้นซูเราะห์ด้วยกับอะลิฟลามมีมเหมือนกับซูเราะห์ลุกมานแล้วตามด้วยการประทานลงมาอัลกุรอานฮุรุฟมุคอตอะเนี่ยมักจะตามมาด้วยกับอัลกุรอานเป็นการท้าทายว่าอักษรในอัลกุรอานเนี่ยอักษรในอัลกุรอานนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถประพันธ์ได้นะฮะนั่นแสดงว่านี่เป็นสิ่งที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆละรอยบะฟีฮิมิรร็อบบิลอาลามีนที่อัลเลาะห์ได้บอกไม่มีข้อสงสัยว่าเป็นการประทานคัมภีร์มาเนี่ยจากอัลเลาะห์พระเจ้าแห่งสากลโลกนะครับเริ่มต้นซูเราะห์ซะญิดะห์เนี่ยด้วยการบอกถึงการสร้างของอัลเลาะห์และสิ้นสุดของสิ่งถูกสร้างนะครับจากนั้นบั้นปลายของมนุษย์เนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนสวรรค์นรกเป็นอย่างไรบ้างนะครับกล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาหลังจากนั้นนะฮะโดยเฉพาะท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นผู้ได้รับคัมภีร์ลักษณะ2ประการสำคัญของผู้ศรัทธาเป็นผู้นำนะครับก็คืออดทนและมีความมั่นใจชัยชนะหรือความสำเร็จที่จะมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดให้มีการใคร่ครวญการสร้างของอัลเลาะห์น้ำพืชพันธุ์สัตว์และก็คนที่อัลเลาะห์ได้ให้มันเกิดประโยชน์สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกสรรพสิ่งทั้งน้ำทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับเกิดประโยชน์กับคนทั้งสิ้นและมันเป็นระบบที่อัลเลาะห์ได้สร้างมาอย่างสวยงามทีเดียวนะครับจากนั้นได้ตอนท้ายของซูเราะห์เนี่ยให้ผิดหลังให้กับบรรดาผู้ดื้อดึงทั้งหลายนะครับซูเราะห์ถัดมาในยุคที่21เช่นกันนะครับซูเราะห์อัลอะห์ซาบความหมายคือสงครามเกี่ยวกับพันธมิตรสงครามพันธมิตรที่เกิดในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มต้นซูเราะห์ด้วยกับการกำชับให้ท่านนบีเนี่ยตักวาและอย่าเชื่อฟังบรรดาผู้ปฏิเสธและบรรดามูนาฟิกีนทั้งหลายนะครับจากนั้นได้พูดถึงข้อเท็จจริงบางอย่างเช่นคนหนึ่งเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้ทำให้คนหนึ่งคนมี2หัวใจในร่างของเขาและอัลเลาะห์ไม่ได้ทำให้แม่คือภรรยาหรือภรรยาเนี่ยไม่เท่ากับแม่อย่างแน่นอนนะครับอัลเลาะห์ไม่ได้ทำให้ข้อเท็จจริงประการถัดมาลูกบุญธรรมเนี่ยคือลูกจริงแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือนบีเนี่ยมีสิทธิ์ในตัวของผู้ศรัทธามากกว่าที่พวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์ต่อตัวพวกเขาเองนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามอันอะห์ซาบกล่าวไว้ในรายละเอียดพอสมควรนะครับพูดถึงบรรดาผู้ศรัทธาบรรดามุนาฟิกที่มีและผู้ที่มีหัวใจเป็นโรคเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างบรรดามุนาฟิกเนี่ยวะอิซยะกูลุลมุนาฟิกูนวัลลดีนฟีกุลูบิฮิมมะรดุนما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا เมื่อเห็นอะห์ซาบสงครามแล้วเนี่ยนะฮะพวกเขาก็จะบอกว่าอัลเลาะห์และรอซูลไม่ได้สัญญาอะไรกับพวกเรานอกจากเป็นการหลอกลวงเท่านั้นแต่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยบทเรียนในสงครามอะห์ซาบเนี่ยวะลัมมารออัลมุอ์มินูนอะห์ซาบเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเห็น
บรรดาพันธมิตรที่รวมตัวเนี่ยเพื่อที่จะมาจัดการกับบรรดาผู้ศรัทธาให้รับคาบที่มะดีนะห์เนี่ยกอลูพวกเขากล่าวทันทีฮาซามาวะอะดานัลลอฮุวะรอซูลุวะศอดะกัลลอฮุวะรอซูลุวะมาซาดะฮุมอิลลาอีมานาวะตัสลีมาพวกเขาเห็นแล้วเนี่ยแม้ว่าจะสร้างความหวาดกลัวแต่พวกเขายิ่งเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์และรอซูลไม่ได้สัญญาสิ่งใดนอกจากเป็นความจริงเท่านั้นพวกเขาจึงอีหม่านที่เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมีความยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นนะครับจบยุสที่21เนี่ยด้วยกับการเสนอของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อบรรดาภรรยาของท่านให้เลือกความสุขในโลกนี้หรือจะเลือกความสุขในโลกหน้านะครับนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับในยุสที่21อินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปมาพบกับยุสที่22กันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู